ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่หลายๆคนคงสนใจใช่ไหมเพราะว่านุ่นจะมาใช้ของที่หาซื้อง่ายมากนะคะแต่ว่าแต่งออกมาในลุคที่แพงแบบซื้อไม่ไหวอะแกอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ยากค่ะไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะนุ่นก็จะลงสกินแคร์ก่อนตัวที่ใช้ก็คือ Trove Serum นะเป็นสกินแคร์ที่ช่วงนี้นุ่นใช้นะคะเนื้อบางเบาช่วยในเรื่องริ้วรอยได้ดีเลยนะคะราคาถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ผิวได้รับร่องรอยเล็กๆบนใบหน้าเนี่ยมันจะเต็มขึ้นนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยหน้าดูเนียนกระชับมากที่สำคัญคือเห็นผลเร็วมากๆค่ะต่อมาเราก็มาปรับสภาพผิวกันนะคะที่นุ่นใช้จะเป็น BB ซอง7เลยนะคะของ Maybelline นะกับแปรงคาบูกินะคะก็จะใช้แล้วก็เบนเกลี่ยให้บางๆทั่วใบหน้าและลำคอค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นเช่นกันนะคะราคา100กว่าบาทแล้วก็เกลี่ยแบบที่ลง BB เลยเฉพาะใต้ดวงตานะคะเน้นเรื่องลดริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆนุ่นก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้แหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนุ่นจะใช้ CC ของ Maybelline นะคะคือมันจะขาวกว่าหน่อยนะก็จะลงทับไปอีกทีนะคะในส่วนบริเวณที่ต้องการไฮไลท์ค่ะหลังจากนั้นก็ปัดแป้งเล็กน้อยทั่วใบหน้าและลำคอค่ะตัวนี้ก็ซื้อจากเซเว่นเช่นกันต่อมาก็เขียนคิ้วนะคะจะสอนวัดคิ้วไปด้วยเลย3ช่วงนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนตามรูปทรงคิ้วของเราเลยนะคะโดยด้านหน้าคิ้วเนี่ยนุ่นจะเขียนให้มันแบบคมๆนิดนึงนะหลังจากนั้นก็ใช้เชดดิ้งสีน้ำตาลแมตต์นะคะเชดบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็เชดดิ้งบริเวณทั่วกรอบใบหน้าตามแบบในคลิปเลยมาในส่วนของตานะคะหลักสำคัญของความแพงอยู่ที่การเลือกใช้สีตานี่แหละนะคะขั้นตอนแรกก็ทาสีขาวมุกทั่วเปลือกตาลงไปก่อนนะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงเบนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลชิมเมอร์ทองๆทาหัวตาแล้วก็ทาทับสีขาวมุกที่ทาไปเมื่อสักครู่ค่ะเน้นช่วงบริเวณเบ้าตาเป็นพิเศษค่ะหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลแมตต์นะคะนุ่นจะใช้สีเดียวกับที่นุ่นเชดดิ้งใบหน้านะคะเน้นบริเวณปลายตาแล้วก็ใต้ตาล่างเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใช้อินไลเนอร์นะคะกรีดบริเวณปลายตาเล็กน้อยเพื่อไกด์ไว้ว่าเราจะให้อายไลเนอร์สูงแค่ไหนค่ะแล้วก็ทาทั่วเปลือกตาบนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะให้ชิดบริเวณโคนขนตามากที่สุดเสร็จแล้วเราก็กรีดวิงหางยาวไปตามอินไลเนอร์ที่เราขีดไกด์ไว้เล็กๆ เมื่อสักครู่ค่ะปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่างปัดแก้มนะคะนุ่นก็จะใช้ที่ปัดแก้มที่มาในพาเลตที่ซื้อจากเซเว่นนั่นแหละปัดวนทั่วบริเวณพวงแก้มนะคะเลือกลิปสติกสีนูดนะคะนุ่นจะใช้ NYX Soft Matte Lip Cream สี Stockholm นะคะทาทั่วริมฝีปากจากนั้นก็ใช้ไฮไลท์เน้นตรงกระจับปากเล็กน้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสวยหรูดูแพงสามารถไปได้ทุกงานจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดทแรกสมัครงานเป็น everyday look ไปเลยก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบลุคนี้ใครที่ชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าชอบตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย